ครับไปดูทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก1อย่างเชียงใหม่ FC นะครับล่าสุดพวกเขาก็วางแผนการเตรียมทีมในฤดูกาลหน้าทันทีนะครับด้วยการวางงบไว้ที่65ล้านบาทในการสู้ศึกนะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูกาลหน้านะครับผมที่พวกเขาจะต้องมาเล่นในลีกสูงสุดครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวใช่ครับก็หลังจากวนเวียนนะครับอยู่ในลีกรองมาแล้วก็ลีกล่างนะครับสุดท้ายเนี่ยพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ได้ซึ่งทางด้านของประธานสโมสรอย่างคุณชูชัยเลิศพงศ์อาดิศรนะครับก็ออกมานะครับบอกว่าทีมเนี่ยเตรียมที่จะสู้ศึกในฤดูกาลหน้าตอนนี้เนี่ยวางงบไว้คร่าวๆที่65ล้านบาทนะครับครับผมก็ถือว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดปัจจุบันหลายทีมก็หลักร้อยขึ้นนะครับ65ล้านบาทถ้าทำกันแบบว่าไม่ได้คุ้นไรพอประคองให้ทีมอยู่รอดก็พอไหวใช่ครับนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้นี่ต้องบอกว่าอันตรายใช่แล้วก็ต้องดูด้วยนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคร่าวๆเท่านั้นจากผู้สนับสนุนและเรื่องหลักๆก็คือต้องดูในส่วนของนักเตะว่าจะเก็บนักเตะชุดที่พาเลื่อนชั้นเนี่ยมามากน้อยขนาดไหนถ้ามีเพิ่มเข้ามาอีกอาจจะต้องมีในส่วนของงบประมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับแต่ว่าเชียงใหม่เองก็เป็นทีมที่อยู่ในจังหวัดใหญ่เชื่อว่านะครับในการหาสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนทีมให้เพิ่มเติมจาก65ล้านบาทเชื่อว่าไม่น่ายากเท่าไหร่ใช่ครับครับก็รอติดตามกันว่าในฤดูกาลแรกของเชียงใหม่ FC ในลีกสูงสุดจะเป็นอย่างไรนะครับ